สวัสดีครับมาทดสอบการทำงานนะครับของตัวนี้ Lycophet นะ Lycophet นะฮะมันเขาเรียกกันว่า Twin Lens หรือว่าภาษาไทยเรียกง่ายๆก็สองตานะครับก็นี่มีสองตานะก็สองเลนเลนอันข้างล่างเอาแสงเข้ารับแสงผ่านเข้าไปตรงเลนผ่านเข้าฟิล์มนะครับเพื่อเป็นรูปแต่ข้างบนไว้ส่องไกด์เฉยๆนะครับตรงนี้นะดันตรงนี้ออกมาปุ๊บมองแล้วมองแนบได้นะครับถ้าอย่างนี้ก็มองระดับเอวนะครับตรงนี้เป็นโฟกัสนะครับส่วนตรงนี้เป็นปรับสปีดชัตเตอร์นะครับตัวเลขมันก็จะมีบอกด้านบนนะว่าเท่าไหร่เท่าไหร่ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็น F stop นะครับนี่ฝั่งนี้เป็น F stop นะครับตรงนี้เป็นตัวขึ้นฟิล์มอันนี้กดถ่ายนี่เป็น shutter B นะครับก็ทำงานดีนะนี่ก็สปีดที่1นะครับมากสุดก็400พอสมควรนะโอเคเลยตรงนี้ก็ปรับดูรับแสงก็ทำงานหมดตรงนี้ขึ้นฟิล์มก่อนเลื่อนตรงนี้เป็นตัวตั้งเวลาถ่ายนะครับเดี๋ยวต้องปรับไปตรงนี้ก่อนปรับเป็น x นะครับใช้กับแฟตเอ้ยไม่ใช่ใช้ตั้งเวลาถ้าปรับอันข้างบนเนี้ยมันจะเด้งขึ้นไปเลยมันไม่ตั้งเวลาให้ส่วนตรงนี้นะครับไว้ขึ้นฟิล์มตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่อะไรตอนนี้ผมเปิดปิดฝาหลังใหม่เนี้ยมันก็ต้องเริ่มนับใหม่เลข1แล้วมันก็จะไปต่อไม่ได้แล้วมันก็จะล็อกแล้วขึ้นฟิล์มกดถ่ายปกติใช่ไหมอันนี้เราต้องขึ้นฟิล์มเองจริงๆเราดับเบิลเอ็กโพเชอร์หนูว่าถ่ายภาพซ้อนไปเลยก็ได้นะครับถ้าอยากจะทำแต่ว่าปกติเราก็ไม่ทำกันใช่ไหมก็กดตรงนี้นะครับก็หมุนเราจะไม่ถ่ายก็ได้ก็แล้วแต่อันนี้ก็กดถ่ายปุ๊บกดตรงนี้เพื่อปลดล็อกแล้วก็หมุนไปรูปต่อไปนะครับมันก็จะลงล็อกของมันเองสมมุติว่าถ่ายครบ12รูปแล้วเรียบร้อยเราหมุนตรงนี้ปุ๊บทวนเข็มนะครับตรงนี้ปลดออกมานี่เป็นเปิดฝาหลังเล่มมันก็จะรันกันไปที่ศูนย์ใหม่นะฮะนี่นะครับตอนเวลาเราใส่ฟิล์มเราก็ดึงตรงนี้ขึ้นมันก็จะเด้งออกมาใช่ไหมแล้วก็เอาฟิล์มใหม่ใส่เข้าไปแล้วก็ตรงนี้ย้ายไปอยู่ตรงนี้ย้ายอยู่ตรงนี้แล้วก็เอาปลายฟิล์มเสียบเข้าร่องตรงนี้นะครับมันจะมีร่องของมันอยู่เสียบเข้าร่องแล้วก็ขึ้นฟิล์มขึ้นจนมันมีขีดหนูว่าคำว่าสตาร์ทนะครับให้ตรงกับจุดสีแดงตรงนี้เราก็เริ่มปิดฝาหลังแล้วก็เริ่มที่จะถ่ายได้ปิดแล้วกดให้มันเข้าล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ดันเข้าไปก็หมุนตามเข็มนะครับโอเคเพียงเท่านี้เองเรียบร้อยครับการทำงานครบถ้วนขอบคุณมากๆครับ